ไม่ตะโกนเหมือนของพี่พิมส้มแบบกระซิบกระซิบส้มแบบกระซิบส้มของพี่พิมคือส้มส้มถูกต้องค่ะด้วยความที่ชื่อสีเขาค่อนข้างแบบว่าตัวเล็กอ่านให้พี่พิมฟังหน่อยสิอุ้ยสวยมากเลยค่ะพี่พิมแดงไหนคะแดงเชอรี่แดงแม่แดงลูกนะคะแดงแม่แดงลูกนะคะอ้าวพี่พิมสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในรายการ Bobby Brown Walk ค่ะวันนี้อยู่กับพี่พิมพ์นะคะแล้วก็อยู่กับน้ำตาลค่ะวันนี้มาทำอะไรคะหลักๆแล้วเนี่ยวันนี้หลักๆเลยนะคะเราก็จะพามาเยี่ยมชมเคาน์เตอร์ Bobby Brown และมาดูลิปสติกรุ่นใหม่จาก Bobby Brown กันค่ะพี่พิมพ์สาขาไหนคะสาขา The Emporium วันนี้อยู่ที่ The Emporium นะคะวันนี้เราจะพาคุณมาดู Lux Matte ลิปสติกใหม่ล่าสุดของ Bobby Brown นะคะมาใหม่ล่าสุดเนี่ย16เฉดสีแต่เดือนนี้บ๊อบบี้บราวน์นำเข้ามา12เฉดสีค่ะโอ้โหอยากชมแล้วใช่ไหมคะอยากชมมากเลยค่ะและเชื่อว่าต้องสวยทุกสีแน่เลยอ่ะสวยทุกสี12เฉดสีเนี่ยคุณใช้ได้ทุกเฉดสีแน่นอนค่ะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้พี่พิมพ์แต่งตัวมาสวยมากเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะเรามีไปงานต่อนะคะเราแต่งตัวสวยๆแบบนี้นอกจากแต่งทำงานแล้วนี่ว่าแต่งปกติแล้วหรือเปล่าคะอันนี้เหมือนจะปกตินะคะแต่จริงๆเราไม่ปกติค่ะเราจะมาแต่งตัวแบบสวยๆนะคะพาคุณผู้ชมมาเลือกลิปสติกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็เราสองคนก็จะเป็นอินสปายให้กับผู้หญิงทั้งสองวัยสองสไตล์เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเลิกงานแล้วเนี่ยเราจะต้องไปงานด้วยไปไหนคะไปพาร์ตี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าชุดสีดำอย่างเงี้ยสามารถใช้ลิปสติกได้กี่โทนได้เลยค่ะพี่พิมโอเคเดี๋ยวพี่พิมพาไปทางนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ Bobby Brown นะคะที่ The Emporium ค่ะแล้ววันนี้นะคะยังไงคะพี่พิมพ์12เฉดสีที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะ Lux Matte Lipstick ของ Bobby Brown ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นเนี่ยจะพาไปชมเลยค่ะและสวอชสีให้ดูด้วยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไปรอชมกันนะคะพี่พิมคะ Lux Matte Lipstick ตัวใหม่ดียังไงแล้วก็เหมาะกับใครคะ Lux Matte Lipstick ก็คือเป็น Lux Matte ที่มีฟินิชหรือว่ามีส่วนผสมที่แบบว่าลงตัวมากๆคุณดูดีไซน์สิคะ Lux ด้วยแพคเกจจิ้งแล้วก็ส่วนผสมเขามีนิยามนะคะน้องน้ำตาลนิยามของ Lux Family Lipstick ของ Bobby Brown คือแน่นนุ่มนานค่ะแน่นด้วยพิกเมนต์สีที่ค่อนข้างชัดนะคะทุกสีเนี่ยพิกเมนต์จะชัดมากสีจะเป็นสีจริงแบบนี้เลยสีแน่นมากเลยค่ะแต่ลองสวอชดูแล้วค่ะนุ่มคือสัมผัสที่นุ่มและลื่นแล้วก็ส่วนผสมที่แบบว่าทำให้ริมฝีปากดูนุ่มนานคือติดทนนาน10ชั่วโมงโอ้โห10ชั่วโมงเลย10ชั่วโมงพอไหมไม่พอค่ะไม่พอใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงคือ Power Peptide Complex เป็นเพปไทด์ชนิดหนึ่งที่ทาไปแล้วเนี่ยริมฝีปากดูอิ่มเอิบขึ้นในทันทีที่ใช้เลยวันนี้พี่พิมพ์ก็ทามาด้วยใช่ไหมคะไม่เชื่อดูปากพี่พิมพ์สิคะดูแบบอิ่มเอิบขึ้นมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งแล้วค่ะแบบดูอวบอิ่มมากเลยที่สำคัญเลยคือไม่ลอกเป็นขุย10ชั่วโมงว้าวแล้วก็ไม่ซึมเลอะนะคะดูแบบว่ายืดหยุ่นเนี่ยคือแบบทุกอย่างเนี่ยแบบดีมากๆเลยเนี่ยค่ะคือ Lux Matte Lipstick ของ Bobby Brown แล้วดูร่องปากพี่พิมก็คือแบบเนียนไปเลยค่ะไม่มีร่องริมฝีปากเลยดูอิ่มฟูมากๆอยากลองอยากสวอชแล้วใช่ไหมคะอยากลองแล้วค่ะถ้าอยากเห็นแล้วเนี่ยลองมาดูความแน่นนุ่มนานที่พี่พิมได้บอกไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วสีอะไรที่บอกกับคุณสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเพราะว่าเมคอัพอาร์ติสต์ของ Bobby Brown เนี่ยเขาได้รังสรรค์สีทั้ง12เฉดสีในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีมาอีก4เฉดสีในเดือนหน้าเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสดูแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะได้สิค่ะและนี่คือ12เฉดสีที่นำเข้ามาในประเทศไทยเน็ตณตอนนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าทุกสีเนี่ยสามารถใช้ได้กับผิวน้องน้ำตาลแล้วก็ทุกสีผิวเลยและที่สำคัญนะคะน้องน้ำตาลเขามีแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กอะไรคะลิปแมตต์นุ่มบำรุงปากค่ะนี่คือ4เฉดสีของพี่พิมพ์นะคะและนี่คือ4เฉดสีของน้ำตาลค่ะเรามาเริ่มจากโทนสีน้ำตาลดีไหมคะได้เลยค่ะพี่พิมโอเคค่ะสีน้ำตาลของน้องน้ำตาลเป็นสีอะไรของตาลจะมีชื่อว่า Sunset Rose ค่ะตัวนี้จะเป็นสีโทนนูดออกเป็นโทนนูทรอลแต่ว่าจะสว่างสามารถกลบสีปากได้เริ่มจากการทาลิปสติกนะคะด้วยตัวแท่งลิปเลยทาช่วงบริเวณด้านล่างริมฝีปากก่อนใช้นิ้วเบลนด์นะคะบริเวณขอบปากให้เนียนเรียบนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันฟุ้งนิดนึงค่ะได้เลยของพี่พิมคือ Afternoon Tea ค่ะน้ำตาลฉันเป็นน้ำตาลแบบว่าส้มอิดนะคะเทคนิคที่ใช้เลยพี่พิมทาจากแท่งเลย
าทั้งริมฝีปากบนแล้วก็ล่างค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่พิมก็จะใช้นิ้วกดเบาๆเพื่อที่จะให้ลิปสติกอ่ะติดแนบกับริมฝีปากมากขึ้นค่ะต่อไปเป็นสีโทนส้มของพี่พิมเป็นโทนไหนคะส้มพี่พิมอ่ะพี่พิมได้ความที่อายุเยอะแล้วแล้วก็สีผิวค่อนข้างเข้มอยากเปลี่ยนลุคนิดนึงค่ะเป็นส้มสดส้มซาใช่ส้มซานิดๆ นะฮะนี่เลยค่ะว้าวเป็นเหมือนแดงส้มอ่ะเปรี้ยวมากเลยค่ะเปลี่ยนลุคแบบว่าพอทาปุ๊บเปลี่ยนลุคเลยดูสดใสขึ้นเลยสดใสมั้ยสดใสมากด้วยความที่ชื่อสีเขาค่อนข้างแบบว่าตัวเล็กอ่ะอ่านให้ฟังหน่อยสิแค่ดูอย่างงี้สิค่ะสี Power Play ค่ะ Power Play นะคะส้มดิฉันคือเน้นทาบริเวณขอบปากให้ดูคมชัดยิ่งขึ้นและยิ่งถ้าต้องการให้ดูชัดขึ้นเนี่ยแนะนำว่าให้เพิ่มน้ำหนักสีบริเวณขอบปากทั้งบนและล่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะเป็นโบว์ลิปส์มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนของตานะคะจะเป็นสีดาวเทาโรสค่ะสีส้มที่ตาเลือกมาจะเป็นส้มโทนออกเป็นโทนอิฐโทนพีชนิดนึงนะคะตันว่ามันดูสุภาพแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสโดยที่ดูแล้วแบบมันไม่เวอร์เกินไปชอบตรงส้มสุภาพอ่ะเป็นส้มโทนสุภาพก็คือไม่เอะอะไม่ตะโกนเหมือนของพี่พิมนะคะส้มแบบกระซิบกระซิบส้มแบบกระซิบส้มของพี่พิมคือส้มส้มถูกต้องค่ะต่อไปชมพูชมพูค่ะชมพูของตานะคะจะเป็นโทนชมพูแบบสดใสชมพูบาร์บี้พี่พิมฉันเกลียดชมพูบาร์บี้อ่ะคือทาเราดูเด็กเลยทาดูมันเนาะใช่เป็นชมพูที่ไม่ได้ติดส้มเป็นชมพูคูลโทนค่ะคูลโทนซึ่งเขาสามารถใช้ได้เกือบทุกสีผิวเลยสีนี้จะมีความสดใสแล้วก็ให้ความไบรท์กับริมฝีปากเพราะฉะนั้นตันจะเลือกทาลิปสติกจากตัวแท่งและทาแค่ช่วงบริเวณด้านในค่ะและใช้นิ้วนะคะเบลนด์สีลิปสติกด้านในขอบปากค่ะให้ออกมาช่วงบริเวณด้านนอกให้มีความฟุ้งและตันก็จะใช้ไฮไลติ้งพาวเดอร์สีพิงโกลนะคะทาช่วงบริเวณกระจับปากเพื่อให้ริมฝีปากของตันเนี่ยดูเจอนะคะแบบแฟชั่นตอนนี้เลยค่ะค่ะสวยค่ะของพี่พิมนะคะเป็นแบบว่าชมพูที่แบบกลีบบัวเนาะใช่อันนี้คือบัวหลวงนะคะบอสพิงค์ค่ะเอาเบลนด์ได้สังเกตไหมคะอย่างที่พี่พิมบอกไปในตอนแรกคือแบบพิกเมนต์สีเขาค่อนข้างชัดนี่ค่ะนี่คือความแน่นชัดจริงค่ะแน่นมากนะคะสัมผัสที่นุ่มลื่นเนาะเกลี่ยง่ายติดทน10ชั่วโมง10ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่เป็นขุย10ชั่วโมงด้วยค่ะที่พิมพ์จะทาจากแท่งโดยตรงเลยเพราะว่าเราทาจากแท่งแล้วเนี่ยก็จะได้ความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดอยากให้สีชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยแนะนำให้กดสีลิปสติกเนี่ยทับลงไปเพิ่มน้ำหนักลงไปจากแท่งเลยค่ะสีก็จะชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะสีสุดท้ายสีโทนแดงค่ะของตันเลือกหยิบมาเป็นโกลเด้นอาวเวอร์ค่ะเป็นแดงอมส้มตันจะเลือกออกมาไม่ได้แบบฉูดฉาดมากนะคะแต่ว่าเป็นสีแดงที่ออกเข้มนิดนึงเพราะตันรู้สึกว่ามันขับผิวแล้วทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นและตันอยากให้ลิปสติกของตันนะคะเน้นช่วงบริเวณกึ่งกลางริมฝีปากของตันให้เป็นรูปเชอร์รี่เหมือนที่เขากำลังฮิตฉีดฟิลเลอร์ในช่วงนี้ค่ะตันก็จะทาลิปสติกนะคะช่วงบริเวณกึ่งกลางปากทั้งบนและก็ล่างและใช้นิ้วนะคะเบลนด์ขอบให้เบลอให้ฟุ้งเน้นเฉพาะช่วงบริเวณกระจับปากนะคะให้เกินขึ้นมาอีกหนึ่งค่ะเฉพาะตรงกลางเลยนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช่สิค่ะคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วนี่ไม่ตะโกนไม่ฉูดฉาดสุภาพส่งของพี่พิมคือส้มตะโกนนะคะบัวบัวหลวงนี่แดงก็คือเป็นแดงไฟแดงของเรานี่เองนะคะต้องเอาสีข่มไว้ก่อนค่ะนี่ก็คือพุ่งออกมาเลย Traffic Stopper ค่ะจะทาเป็นแบบโบลิปส์ค่ะแนะนำให้ทาจากแท่งทาให้เต็มรูปปากเลยค่ะหลังจากนั้นใช้แปรงลิปสติกเก็บรายละเอียดบริเวณขอบปากและมุมปากเพื่อความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดูเป็นโบลิปส์อย่างที่เราต้องการเลยค่ะแล้วหนูทาสีนี้หนูไม่งุ้มพี่พิมพ์เหรอคะสีแดงของพี่พิมพ์ก็คือแบบตะโกนมากคือรุ่นพี่พิมพ์อ่ะต้องบางทีต้องใช้คัลเลอร์ใช้สีช่วยเนาะบางทีจะมานุ๊ดนู๊ดกระซิบกระซิบสุภาพสุภาพก็ยังไม่มั่นใจอ่ะนี่คือความ confident beauty ในแบบฉบับของสไตล์ของพี่พิมพ์นะคะและสไตล์ของน้ำตาลค่ะก็จะเป็นโทนประมาณนี้เลยสวยมากเลยค่ะพี่พิมพ์แดงไหนคะ
แดงเชอรี่แดงแม่แดงลูกนะคะแดงแม่แดงลูกนะคะแค่นี้เราก็พร้อมที่จะไปพาร์ตี้กันต่อแล้วค่ะพี่พิมไปค่ะ Let's go ค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะยังไงเพราะว่าตอนนี้นะคะเคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวน์มีกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากเลยก็คือพาร์ตี้เมคอัพค่ะก็คือซื้อคูปอง 3,500 แล้วเนี่ยสามารถแลกเป็นสินค้าได้เต็มจํานวน 3,500 บาทเลยค่ะแต่ก็จะสวยแล้วก็รวยมากสวยและรวยมากใช่คือพันที่ซื้อที่แรกซื้อก็สามารถไปทัชอัพระหว่างวันใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องจองล่วงหน้าก่อนทำไมถึงต้องจองวันค่ะเพราะบางทีนะคะพี่พิมฤกษ์งามยามดีคนแต่งงานพร้อมกัน 3-4 งานนะคะบางทีคิวค่อนข้างแน่นแนะนำว่าอาจจะจองมาล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆค่ะอันนี้คือจองได้ทุกๆเคาน์เตอร์ที่คุณสะดวกไปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถ้าจะจองกับน้ำตาลไปจองที่ไหนคะสยามพารากอนค่ะค่ะถ้าฤกษ์งามยามดีแล้วนี่ระวังช่างพักร้อนนะคะจะต้องรีบจองไว้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน้องน้ำตาลได้ค่ะโอเคงั้นไปค่ะไปปาร์ตี้ต่อกันเลยค่ะพี่พิมเชื่อว่าหลายๆคนต้องตกหลุมรักลักแมทลิปสติกเหมือนที่เราสองคนตกหลุมรักในวันนี้นะคะใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ของ YouTube Bobby Brown Thailand ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้น้ำตาลกับพี่พิมขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ